มีข้าวกล้วยจังไรพี่น้องเอ้ยอย่าให้เล่าสวัสดีจ้ายาดาวโนเวจ้ามาเด้อจ้าวันนี้อากาศทั้งนอกดีเลยมาชวนทำอบหมูสามชั้นกินร้อนๆกันจ้าวันนี้เราก็มักหมูสามชั้นไปละจ้าเอาหมูสามชั้นออกมาจากช่องแช่แข็งอาหารกักตุนจ้าช่วงนี้เอาของกักตุนไว้แล้วมาทำกินจ้าอบหมูสามชั้นจิ้มน้ำพริกจ้าพี่น้องนี่เราก็เปิดไฟไว้250จ้ะตอนนี้ไฟอันตัวนึงก็ดับแล้วจ้ะนี่เราก็จะเปิดใส่ย่าใส่ละจ้ะพอไฟตัวนี้ดับแล้วเราก็เอาอบหมูที่เราจะอบใส่ลงไปจ้ะวันนี้อากาศดีมีแดดพี่น้องเลยจะมาปิ้งย่างแต่ปกติก็ได้ปิ้งย่างละจ้ะวันนี้ตามทุกปีนะแต่ปีนี้มันมียังมีหิมะเต็มก็เลยปิ้งย่างทางนอกไม่ได้ปกติกี่ตังปิ้งย่างไปตรงนี้จ้ะนี่ก็ปิ้งย่างข้างนอกไม่ได้เราก็จะปิ้งข้างในแล้วจ้ะอบเอาแล้วก็คิดแต่ว่ามานั่งกินอาบแดดเก่าเท่านั้นนี่ฝรั่งก็เริ่มออกอาบแดดก็แล้วจ้ะอากาศดีมากเลยแล้วก็เย็นๆจ้ะอุณหภูมิประมาณ15เนาะเห็นไหมจ้ะโอ้เหลืองงามเลยพี่น้องมาจ้าน้ำพริกกระเซ็ดแล้วนี่ขาดแต่ข้าวคั่วจ้าร้อนๆเด้อมาเด้อพอนั้นแป๊บเดี๋ยวมันก็เย็นจ้าย่าชอบแห้งอุ้ยอร่อยๆพี่น้องมาเด้อจ้าอร่อยจุกใจยาดาวแห้งๆกรอบๆมาเด้อมาเด้อหมูสามชั้นกรอบๆไปจ้ะอร่อยกว่านี้ไม่มีเลยยาดาวนี่หมูกินหมูจ้ะพี่น้องมีข้าวกล้วยจังไรพี่น้องเอ้ยอย่าให้เล่ากรอบๆบางบางกรอบๆจ้ะชอบกรุบกรับแห้งดีไม่เพิ่มไม่มีน้ำมันเลยพี่น้องจ้ะแห้งดีดีนี่สองชิ้นติดกันมามามาจ้ะเผ็ดสะใจเลยอะไรลบอีกชิ้นเนาะ
บนี่หอมแต่ก็กล้วยจังหน่อยพี่น้องนี่กล้วยเองย่างทอดจ้ะเยอะแยะเองอบนี่มันก็ออกมาๆๆๆยำยำไอ้ยาหมูจ้ะน้ำจิ้มแซ่บไม่มีกว่าลืมบอกเต โอเคแล้วพี่น้องคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ้าถ้าชอบไหมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ย่าดาวด้วยจ้าสั่นกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะได้มาพูดคุยได้มากินละกันนะจ้าโอเคจ้าขอบคุณที่มาเข้ามารับชมทุกคนจ้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายนกมาป้องตัวหัดในตั้งบ้านเขาเรียกไอ้นกทั้งแซวนี่เท่าไหร่มั้ยมีใครรู้ไหมจ๊ะมันชื่อนกอะไรแม่กล้าก็ไปออกประตูออกไปดูข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะหนีช่วงนี้บินมาเต็มเลยจ้ะบางที่น่ะไม่รู้ชื่อนกอะไรไปแล้ว